ขอต้อนรับเข้าสู่งาน The Ultimate Property Fair ครั้งที่30นะครับณศูนย์การค้า The Emporium ชั้น M ครับตั้งแต่วันที่9ถึง14พฤษภาคมนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีใครมาออกงานบ้างนะครับเชิญครับครับเราจะเริ่มต้นจากออริจินนะครับออริจินจำกัดมหาชนนะฮะวันนี้ได้รับเกียรติจาก SVP ฝ่ายการตลาดมานะคุณบู้นะครับครับผมครับคุณบู้ครับวันนี้เนี่ยเอาโครงการมากี่โครงการครับของเรามีทั้งหมด5โครงการนะครับผมก็มีของโครงการพร้อมอยู่แล้วก็โครงการที่กำลังอยู่ระหว่างก่อสร้างซึ่งจะแล้วเสร็จประมาณช่วงปลายปีนี้ครับผมแล้วก็มีโครงการใหม่อีกโครงการนึงเป็นน้องใหม่เลยของบริษัทออริจินครับครับผมอย่างยกตัวอย่างได้ไหมฮะอย่างโมเดลด้านหลังนี้เป็นโครงการนี้เป็นโครงการไนท์บิดนะครับThe Ocean ศรีราชาอยู่ที่ศรีราชาเป็นโครงการที่ดีไซน์ออกแบบมาแบบสไตล์ญี่ปุ่นเลยอยู่ตรงสุขุมวิท 101/1 ครับเป็นโลไลฟ์นะครับนะครับชื่อโครงการได้เลยตอนนี้ใช่เป็นโครงการ Bree Public โครงการนี้คือโครงการ Notting Hill อีกโครงการนะครับอยู่ตรงจตุจักรนะครับเป็นอินเตอร์เชนสองสายสายสีเขียวสายสีชมพูโครงการนี้เป็นโครงการน้องใหม่ของออริจินนะครับปัจจุบันเพิ่งเปิดขายเมื่อตอนเดือนมีนาคมโครงการ Notting Hill สุขุมวิท105นะครับอยู่ในซอยลาซานนะครับโครงการนี้จุดเด่นคือเราเน้นเรื่องของส่วนกลางนะครับแล้วก็เรามีคลับเฮาส์ด้านหน้านะครับแล้วก็เรามีสระว่ายน้ำให้สองสระก็คือด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังโครงการนี้เราจะอยู่ห่างจาก BTS สายสีเขียวประมาณ400เมตรอันนี้โครงการสุดท้ายของเรานะครับเป็นโครงการ Night Bit นะครับ Sky River Ocean โครงการนี้จุดเด่นคือเรื่องของวิวนะครับคือวิวจะเป็นวิวที่เราใช้คอนเซปต์คือแม่น้ำท้องฟ้ามหาสมุทรเพราะว่าวิวเนี่ยมันสามารถเชื่อมโยงทั้ง3จุดได้เลยก็ในงานนี้เองเนี่ยโปรโมชั่นของเราเนี่ยรองรับสำหรับกลุ่มลูกค้าทั้งเป็นกลุ่มลูกค้าที่เป็นนักลงทุนแล้วก็กลุ่มลูกค้าที่สนใจอยากซื้อเพื่ออยู่อาศัยนะครับเรามีคอนโดมิเนียมเพื่อลูกค้าทั้งสองกลุ่มเลยนะครับยังไงถ้าลูกค้าสนใจนะครับอยากให้เชิญชวนเข้ามาชมโครงการแล้วก็ชมแวะชมที่บูธของเรานะครับของออริจินโครงการต่อไปคือโครงการลาวีกนะครับอยู่สุขุมวิท57นะฮะในวันที่9กับวันที่14เนี่ยถ้าหากว่าท่านผู้ชมมาเที่ยวงานนี้นะฮะ
พวกคุณแพรมีข้อเสนออะไรบ้างครับแน่นอนด้วยราคาพิเศษนะคะเฉพาะในงานอยู่แล้วนะคะทางนี้ในส่วนของตัวโครงการเองเนี่ยเราก็จะให้เป็นเฟอร์นิเจอร์วอลเชอร์ของ DM Home ไปซื้อแบรนด์ Luxury ต่างๆไม่ว่าจะเป็น Fendi Casa La Floren นะคะมูลค่าสูงสุดถึง 900,000 บาทโอ้โหจริงๆของลาวิกตอนนี้แอบกระซิบนิดนึงว่า1 bedroom เราโซลเอาท์ไปเรียบร้อยแล้วนะคะอดไปเลยนะครับหลายท่านแต่ว่ายังมีของดีๆอยู่ค่ะก็จะเป็นในส่วนของ2ห้องนอนนะคะราคาเริ่มต้น 250,000 บาทต่อตารางเมตรเท่านั้นขอแนะนำคุณอรชพรนะครับจาก C เอกมัยนะครับคุณอรชพรครับในโครงการที่นำมาวันนี้มีโครงการอะไรบ้างครับก็วันนี้ทางบริษัท The Choice นะคะก็นำโครงการ C เอกมัยมาที่บูธนี้ค่ะโครงการเดียวใช่ไหมใช่โครงการเดียวเลยค่ะอ๋อฮะโครงการนี้เนี่ยมีจุดเด่นอะไรบ้างครับโครงการเราจะเป็นตึกที่สูงที่สุดบนถนนเอกมัยนะคะมีความสูงทั้งหมด44ชั้นค่ะความสูงที่150เมตรค่ะโครงการต่อไปที่เราพามาเยี่ยมชมนะฮะคือโครงการ Work Place นะฮะอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่สุขุมวิท107ครับผมคุณประภาวัตรครับคุณประภาวัตรมีอะไรแนะนำว่าโครงการนี้มีจุดเด่นอะไรบ้างฮะต้องบอกว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ของเราเนี่ยจะเป็นโครงการเน้นเรื่องของการเดินทางนะครับใกล้รถไฟฟ้ามีเป็นไซส์2ห้องนอนครับจะอยู่ที่48ตารางเมตรอ๋อครับครับผมแล้วมาที่งานนี้เดี๋ยวจะมี Property Fair ครั้งที่30นี่มีโปรโมชั่นอะไรพิเศษบ้างไหมครับเขาบอกว่าโปรโมชั่นสำหรับงานนี้ของเราเลยเนี่ยก็จะเป็นที่ส่วนลด 150,000 บาทครับผมพร้อมกับเฟอร์นิเจอร์ครบชุดอ๋อเหรอครับผมโอเคงั้นก็ขอให้ขายดีนะครับครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ